เอาเรื่องของเจ๊ไฝหน่อยดีไหมเคยกินหรือเปล่าเหอะไข่เจียวปูอ่ะให้ผมเล่นมุกนี้ก่อนฮะมุกอะไรหลายคนบอกอย่างนี้เจ๊อย่าเพิ่งรีบปิดไม่ใช่ว่าไปอุดหนุนบ่อยแต่ยังเก็บเงินไม่พอผมไม่ใฝ่ฝันอยากกินไข่เจียวปูนี่คือความฝันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตของผมคืออยากกินไข่เจียวปูอันพิเศษอัน 4,000 ของเจ๊ไฝเจ๊อย่าเพิ่งปิดได้ไหมรอผมเก็บเงินก่อนไม่ทันละเออจริงๆแล้ววันนี้ความจริงส่งน้องไปแต่มันเป็นวันหยุดเมื่อก่อนกินอยู่2วันคือหยุดอาทิตย์กับจันทร์หลังๆมาพออายุแกก็80แล้วเนาะเจ๊ไฝแกก็น่าจะเหนื่อยขึ้นแหละก็ปิดร้านสัปดาห์ละ3วันก็ปิดมาถึงวันนี้ด้วยใครยังไม่รู้จักเจ๊ไฝหรือนางสุพิญญาจันสุตะเจ้าของร้านเจ๊ไฝเป็นร้านอาหารริมทางย่านประตูผีเมนูดังของทางร้านที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือไข่เจียวปูลักษณะเป็นก้อนๆคล้ายๆไข่ม้วนทำยังไงก็ลอกเลียนแบบลำบากจะให้ได้แบบเจ๊มันเป็นเหมือนเป็นไข่คอนโดอ่ะโอ้แล้วมันดังมากเลยนะคุณโอ้โหเห็นน้องลิซ่าไหมน้องลิซ่าพาผู้บริหารซัมซุงมั้งผมจำไม่ผิดอ่ะที่ไปกินกันที่ร้านเจ๊ไฝชื่นมื่นแจ็คสันหวังมาก็ไปกินแจ็คหมายังไปกินเลยใครก็เคยไปคิมไข่เจียวปูมาแล้วยกไว้เรา2คนสนนราคาขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเมื่อก่อนน่ะมันหลักร้อยเนาะหลังๆก็เริ่มไปเป็นหลักพันพอตอนหลังเนี่ยถ้าเป็นไข่เจียวปูพิเศษเลยรู้สึกจะ 4,000 จากคนก็ไปตีกันโอ้ขึ้นไป10ไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบไซส์พิเศษถึงจะเป็น 4,000 คนนี้ในโลกออนไลน์พอบอกเจ๊ไฝจะแขวนตะหลิวใช้คำว่าแขวนตะหลิวได้มั้ยคุณสจีได้สิถ้าเป็นนักฟุตบอลก็แขวนสตั๊ดนี่ก็แต่ถ้าเป็นของเจ๊ไฝจะแขวนแว่นด้วยก็ได้อ่ะเพราะแกจะมีแว่นนี่แว่นกันน้ำมันกระเด็นอยู่ หลายคนก็บ่นว่าโอ้เสียดายอ่ะเสียดายอ่ะทั้งที่แบบเจ๊ไฝเนี่ยได้ดาวมิชลิน1ดาวมา7ปีซ้อนแล้วนะรู้สึกไทยเนี่ยจะเสียโอกาสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจ๊เนี่ยเลิกขายไปเพราะว่าใครมาเยือนเนี่ยก็ต้องปักหมุดมาลองชิมรสชาติแบบฝีมือเจ๊ไฝอ่ะแน่นอนหลายคนก็ชมหลายคนก็บอกบ่นเหมือนกันภาพลบก็มีเหมือนกันนะราคาอาหารแต่ละเมนูเอาไปซื้อสินค้าจำเป็นได้หลายถุงก็แล้วแต่ก็ถูกไหมคนเราจนรวยไม่เท่ากันอยู่แล้วเงินไม่เท่ากันเราอาจจะกินข้าวกะเพราจานละ250แต่ว่าชาวบ้านอาจจะกินข้าวกะเพราจานละ50บาทมันก็เป็นเรื่องธรรมดากลไกตลาดแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะราคานะรอคิวนานเหมือนกันอันนี้ก็เบื่อแล้วบางคนก็กินไปแล้วจะคุ้มกี่โมงบางคนถูกกระหน่ำหนักเลยบอกว่าไม่รับคนไทยใช่ไหมไม่รับคนไทยรับชาวต่างชาติก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ไปอยู่แล้วบางคนบอกว่าเจ๊ไฝถ้าเกิดเจ๊ไฝจะปิดน่ะหรือว่าเปลี่ยนไหมให้เป็นลูกหลานมาทำแทนก็เนี่ยสงสัยผมว่ามีปัญหาไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่าเจ๊ไฝลูกหลานว่ายังไงเพราะหลายคนบอกหรือลูกจ้างหรือขายสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะจะได้ไม่ต้องปิดตำนานไปเพราะคนก็ยังอยากกินอยู่เรื่อยๆคือลูกค้ามีเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันซบเซาไงใช่แล้วก็ถ้าว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เจ๊ทำเองอ่ะให้คนอื่นทำแทนแต่ว่าลดราคาลงมาหน่อยเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของเจ๊ไหมไม่ต้องยุ่งไหมพวกเราอ่ะอุ้ยตายแล้วพูดเลยก็เสียดายไงเดี๋ยววันนึงเก็บเงินได้ครบจะได้ไปซื้อเราเป็นจิตอาสาชอบรู้เรื่องเพื่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน